สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะพาลักกี้นะครับไปร่วมแห่งานกฐินบุญเดือน6นะครับบวชนาคช้างนะครับวันนี้นะครับเนาะก็จะไปร่วมงานกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพาน้องแก้วมณีไปด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องแก้วมณีก็จะไปด้วยนะครับเนาะลักกี้ก็แต่งตัวสวยด้วยนะครับวันนี้ก็มีนะครับคุณยายทองคูณนะครับคุณยายทองคูณก็มาด้วยนะครับนี่นะครับคุณยายทองคูณนะครับก็มาเตรียมเตรียมพร้อมนะครับคุณยาทองคุณนี้แต่งตัวซะสวยงามเลยนะครับกับลักกี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ต้องรอเวลานะครับเพื่อจะพาทั้ง3เชือกนี้นะครับน้องลักกี้คุณยายทองคุณน้องแก้วมณีนะครับไปร่วมงานนะครับแห่บุญนะครับผมเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านช้างของเรานะครับแต่วันนี้ยังไม่ถึงวันแห่จริงๆนะครับวันนี้ก็จะแห่นะครับเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยนะครับเป็นคะแนนนะครับไปสมทบทุนนะครับสร้างอุโบสถนะครับผมวันนี้ก็จะไปร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเนาะก็น่าจะมีช้างหลายเชือกเลยนะครับวันนี้นะครับเราน่าจะมีช้างหลายเชือกเลยนะครับน้องแก้ววันนี้ก็น่าจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับน้องแก้วออกงานด้วยนะครับวันนี้นะครับเราไม่รู้เป็นยังไงเนาะลักกี้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินไปร่วมแห่งานกับเขาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเนาะน้องแก้ววันนี้กำลังอาบน้ำน้องแก้วกำลังอาบน้ำนะครับนู่นครับควันใหม่นะครับไม่ใช่ควันใหม่นะครับควันเก่าน ี่นะครับควานป๊อปนะครับควานป๊อปนะครับผมพลายนำโชคนะครับเนาะควานพลายนำโชคนะครับผมวันนี้ก็มาขี่น้องแก้วมณีนะครับไม่ขวัดอาบน้ำไหมตอนนี้ก็กินต้นสับปะรดรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะได้ออกเดินทางนะครับไปร่วมงานกับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมน้องแก้วเตรียมพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับจะไปลวกลองยาวหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับไม่เคยออกงานนะเลยนะครับเพิ่งออกเมื่อวานนะครับวันแรกนะครับผมเมื่อวานวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับไปร่วมงานกับเพื่อนๆเนาะครับน้องแก้ววันนี้นะครับผมต้องมีควานด้วยนะครับถ้าไม่มีควานไม่ได้นะครับลอยไม่ได้นะครับวิ่ง ลักกี้ว่าไงวันนี้แต่งตัวสวยๆกับคุณยายทองคูณนะครับยายบัวลอยยังไม่เห็นนะครับวันนี้นะครับผมเนาะไม่รู้ไปรออยู่ที่งานหรือเปล่านะครับคุณยายบัวลอยนะครับไปรออยู่ข้างหน้านะครับคุณยายเล่นดินแล้วนะครับตอนนี้แต่งตัวสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับคุณยายอย่าเพิ่งเล่นดินนะยังชุดสวยๆเดี๋ยวเปื้อนนะครับคุณยายลักกี้ก็อาบน้ำรอนะครับแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทั้ง2เชือกทั้ง3เชือกนี้ก็ไปงานด้วยกันนะครับผมเนาะเป็นงานวัดแจ้งสว่างบ้านตะกร้านะครับเป็นงานบุญเดือน6นะครับประจำปีนะครับงานประจำปีนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นการแห่นะครับปัจจัยนะครับคะแนนนะครับไปสมทบทุนนะครับเพื่อสร้างอุโบสถนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับโบสถ์ของหมู่บ้านทากลางนะครับผมเนาะก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะครับเราก็จะจัดงานทุกๆปีนะครับแต่ก็ไม่ได้จัดมาก็2ปีแล้วนะครับ2ปีที่ไม่ได้จัดมานะครับเพราะว่าเป็นติดเรื่องโควิดนะครับโรคโควิดนะครับก็เลยไม่ได้จัดนะครับปีนี้เป็นปีที่3ก็ได้จัดแล้วนะครับเนาะก็วันที่14นะครับวันที่14ก็จะมีนะครับขบวนแห่ช้างที่เยอะนะครับเยอะมากๆเลยครับเป็นการแห่นาคช้างนะครับไปถึงวังทะลุเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับเนาะวันที่14ก็มาดูกันได้นะครับผมก็เข้ามารับชมได้นะครับช่องช้างหลายๆช่องเลยนะครับผมก็เข้ามารับชมได้เลยนะครับเนาะลักกี้ก็จะไปแห่กับเขาด้วยนะครับแต่น้องแก้วไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะครับบางทีควานเขาก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่าเราต้องมีควานไปด้วยนะครับมีควานไปด้วยนะครับผมเนาะแต่วันนี้ก็ไปแน่นอนนะครับวันนี้นะครับไปร่วมงานกับเพื่อนๆครับก็ช้างเยอะเหมือนกันครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่เชือกนะครับเพราะวันก็ยังไม่รู้เลยครับผมเนาะว่าจะไปกี่เชือกนะครับวันนี้นะครับก็คอยดูก่อนนะครับผมนิ่งเลยน้องแก้วจะได้ออกงานแล้วนิ่งแล้ว ต้องมีควานขี่ไปด้วยนะครับถ้าไม่มีควานขี่ก็วิ่งนะครับตัวเล็กนะครับขนาดตัวใหญ่ยังวิ่งเลยนะครับท้อตกใจเครื่องเสียงอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะว่าใส่กับบื้นกับเราวันนี้ก็อากาศร้อนด้วยนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับผมเนาะจะเป็นยังไงวันนี้อากาศร้อนด้วยนะครับเนาะแต่ว่ายังไม่สายเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะ8โมงกว่าๆนะครับจะ9โมงแล้วนะครับผมเนาะก็จะเริ่มก็ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับต้องรวบรวมช้างนะครับมาพร้อมกันก่อนนะครับถึงจะได้ออกเดินทางพร้อมกันนะครับไปที่วัดบ้านตะกร้านะครับหมู่บ้านช้างนะครับเนาะไปร่วมสมทบทุนนะครับสร้างอุโบสถนะครับกี้ป๊าจะดึงชุดแล้วล่ะครับพี่เริ่มจะชินกับชุดแล้วนะครับลักกี้นะครับเริ่มจะชินกับชุดแล้วนะครับผมปกติก็จะสะบัดหลังจะไม่ค่อยชินนะครับวันนี้ใส่ทุกๆวันนะครับก็เริ่มชินแล้วนะครับน้องแก้วยังไม่มีชุดนะครับน้องแก้วนะครับผมยังไม่มีคะแนนนะครับท่านใดจะมาตัดชุดให้น้องแก้วก็ได้นะครับผมน้องแก้วไม่มีชุดออกงานกับเขานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับ
แล้วพี่ก็ได้ชุดจากแม่ใจบุญนะครับแม่4นะครับท่านมอบให้นะครับก็ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับได้มีชุดที่สวยนะครับใส่ไปงานกับเขาด้วยนะครับลักกี้นะครับผมเนาะคุณยายก็แต่งตัวสวยนะครับวันนี้คุณยายบอกว่าเพิ่งตัดชุดเสร็จนะครับเพิ่งใส่วันนี้วันแรกนะครับคุณยายทองคูณนะครับดอกสวยงามเลยนะครับตามฉบับของคุณยายนะครับผมเนาะ สวยนะครับไปงานวัดนะครับคุณยายนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะครับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ลักกี้และน้องแก้วมณีด้วยนะครับน้องแก้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมขอบคุณครับ